بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็พบกันครั้งแรกนะครับในทางทีมงานได้ลงไว้ในหัวข้อที่ผมจะเอามาพูดมาหยิบยกก็คือการเรียนการสอนเรื่องของหนังสือชาร์คุนอาร์บัยนาววียะหนังสืออธิบาย40หะดีษของท่านอิหม่ามนาววีซึ่งจริงๆแล้วตัวหนังสือเนี่ยครับก่อนจะเข้าเรื่องเราคุยกันถึงตัวหนังสือก่อนแล้วกันครับในตัวหนังสือเดิมๆแล้วจริงๆเนี่ยตัวของท่านอิหม่ามนาววีท่านบันทึกรวบรวมหะดีษไว้เป็นหนังสือเป็นเล่มเล็กๆ เท่านั้นเล่มบางๆมีหะดีษอยู่ด้วยกันทั้งหมด42บทซึ่งการที่เอาหนังสือของท่านอิหม่ามนาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ต่างๆเนี่ยมาอธิบายจริงๆแล้วมันมีเป็นออกมาเป็นหลากหลายเวอร์ชั่นออกมาเป็นหลากหลายการอธิบายเนี่ยเยอะแยะมากมายรวมถึงวันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงซึ่งผู้อธิบายในเล่มนี้ก็คือท่านอิบนุอุซัยมีนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นหัวหลักส่วนการอธิบายต่างๆเนี่ยผมก็จะพูดในเนื้อหาตำราอื่นๆออกไปบ้างถ้าเวลามันเหลือหรือต่างๆเนี่ยผมก็จะพูดกว้างๆเพื่อไม่เจาะจงถึงตัวของอิบนุอุซัยมีนแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องแรกก่อนจะเข้าเรื่องนะครับคือหนังสืออรบะอีนนาวีที่ผมได้พูดไปเดิมๆเนี่ยมันมีหะดีษอยู่42บทแต่ว่าตัวของท่านอิบนุอุซัยมีนเองท่านเป็นผู้ตั้งชื่อว่ามันคือหนังสือที่เป็น40หะดีษของท่านด้วยกับภาษาที่เรียกง่ายๆต่างจากตำราหะดีษเล่มอื่นๆนะครับคือถ้าตำราอื่นๆซอฮีหะบุคอรีซอฮีหะมุสลิมซุนันต่างๆหนังสือแต่ละบทของหนังสือหะดีษเนี่ยมันจะมีหมวดหมู่ของมันแล้วก็จะมีหมวดหมู่ย่อยไล่ลงไปแต่ว่าตัวของหนังสืออารบะอีนนาวีที่มีเพียงแค่42หะดีษเนี่ยเขามีความพิเศษก็คือแต่ละบทเนี่ยเขาเป็นหมวดหมู่ของเขาเองอยู่แล้วคือหะดีษที่1นบีว่าอย่างไรเขาก็อธิบายบันทึกไว้โดยไม่มีการอธิบายแล้วก็ไปหมวดหมู่ที่2เลยเขาก็ทําเช่นนี้เนี่ยไปจนครบ42บทอันนี้เราคุยกันสบายๆผมพูดเร็วไปหรือเปล่าครับครับผมอินชาอัลเลาะห์ในตัวของหนังสือหะดีษ42บทของท่านอิหม่ามนาวีเดิมๆเนี่ยไม่ได้มีการอธิบายไว้มีหะดีษแค่42บทบันทึกไว้ในเล่มเล็กๆเนี่ยแต่เพียงเล่มเดียวต่างจากตำราอื่นนะครับที่เขามีหมวดหมู่แยกย่อยออกไปแต่ว่าเรามักจะเรียกติดปากกันว่าหนังสือ40หะดีษของท่านอิหม่ามนาวีแต่ในความเป็นจริงแล้วพูดให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกันก่อนว่าตัวของท่านอิหม่ามนาวีท่านเกิดในฮิจเราะห์ที่631ท่านไม่ใช่ผู้ที่บันทึกหะดีษในยุคของผู้บันทึกหะดีษก็จะเป็นยุคในยุคต้นๆยุคของอิหม่ามบุคอรีช่วงยุค194ในช่วงยุค200ในช่วงยุค300เท่านั้นตัวของอิหม่ามนาวีเนี่ยท่านเพียงหยิบยกหะดีษจากซอฮีหะบุคอรีซอฮีหะมุสลิมหยิบยกจากหลายๆที่เนี่ยมารวบรวมไว้ให้มันเป็นเล่มเดียวอ่านง่ายๆคือนักวิชาการมองกันว่าถ้าเราจะเริ่มศึกษาหะดีษหรือจดจำท่องจำหะดีษเนี่ยให้เริ่มจาก42บทหะดีษของท่านอิหม่ามนาวีเล่มนี้แหละแล้วการทำเช่นนี้เนี่ยมันก็จึงมีการอธิบายหนังสือเนี่ยต่างๆออกมาหนังสือ40หะดีษของท่านอิหม่ามนาวีแน่นอนว่าความสำคัญของหะดีษนะครับคือพูดให้ทุกท่านเข้าใจกว้างๆทุกคนเลยเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนครั้งแรกทำความเข้าใจกันตั้งแต่แรกเลยคือสองสิ่งที่นบีได้ทิ้งไว้ตรอกตุฟีกุมอัมรอยนี่สองสิ่งที่ท่านนบีทิ้งไว้แล้วจะไม่หลงทางเนี่ยก็คือกุรอานและหะดีษซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือหลักฐานที่เราเนี่ยจะต้องยึดมั่นยึดไว้แล้วเนี่ยจะไม่หลงแต่ว่าใน
การเรียนการสอนที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างคือการอิจมะกับกิยาสเรื่องของกิยาสกับอิจมะเนี่ยถ้ามองว่ามันเป็นหลักฐานเนี่ยนักวิชาการบางคนเขาก็มองว่ามันไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มองว่าอิจมะเนี่ยมันเป็นหลักฐานแต่ว่าการอิจมะหรือการกิยาสเนี่ยมันก็ไม่ออกห่างจากเรื่องของกิตาบุลลอและซุนนะเพราะว่าการจะอิจมะมติเอกฉันท์ของบรรดาปรงปาฏของบรรดานักวิชาการเนี่ยก็จะต้องนำเอาตัวของกุรอานและหะดีษเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ว่าศาสนาอิสลามไม่ได้สอนให้ใครนักวิชาการเนี่ยอุโสแล้วใครคิดเห็นเรื่องใดก็ยกมือลงมติกันแล้วเสียงส่วนมากเนี่ยเป็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นแต่มันคือการมองว่าหลักฐานในเรื่องนี้เนี่ยจะใช้หลักฐานเรื่องไหนมาว่าแล้วคิดเห็นเนี่ยตรงกันหรือเปล่าคือไม่ว่าจะเป็นกิยาสหรืออิจมาเนี่ยก็จะต้องใช้กุรอานและหะดีษมันออกนอกจากกรอบนี้เนี่ยไม่ได้เลยมันก็จะไปสอดคล้องกับหะดีษที่ว่านบีเนี่ยให้ยึดสองสิ่งไว้คือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะถ้าพูดต่อไปกว้างๆเลยแล้วกันครับคือครูฟันบอกว่าเราพูดกันสบายๆนะครับคือในฟัตวาที่เราเห็นกันเนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังคนที่เขาเป็นชาวบ้านเขาจะบอกว่าเสียงส่วนมากนักวิชาการส่วนมากหรือถ้าผมก็เคยได้ยินมาบ้างแหละคนที่เขาพูดว่าพ่อผมเนี่ยอาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้การใช้คำพูดอย่างนี้เนี่ยมาชนกันเนี่ยปัญหาเนี่ยคือปัญหามันไม่จบเพราะว่าอาจารย์คนนั้นว่าได้อาจารย์คนนี้ว่าไม่ได้อาจารย์คนนั้นเห็นเรื่องนั้นเห็นเรื่องนี้แต่ไม่ได้พูดถึงตัวบทเนี่ยคุยกัน 3-4 วันเนี่ยไม่จบเพราะไม่ได้พูดกันบนพื้นฐานกิตาบุลลอฮ์และซุนนะถ้าความขัดแย้งที่เราเห็นกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็ตามถ้าพูดกันตามจริงๆแล้วถ้าพูดกันตามตัวบทเนี่ยแน่นอนว่ามันจบเพราะตัวบทแต่ละบทเนี่ยมันชัดเจนในแต่ละเรื่องแต่ปัญหาคือเราเอาความคิดเห็นหรือคำพูดของนักวิชาการเนี่ยมาคุยมาชนกันเองความคิดเห็นในส่วนตัวเนี่ยมันเลยมีอิทธิพลต่อการต่อเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นหลักในหะดีษที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับคือให้ยึดไว้2สิ่งคือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะซึ่งซุนนะในที่นี้เนี่ยทุกคนเนี่ยเข้าใจคิดเห็นตรงกันหมดก็คือเรื่องของหะดีษเข้าใจกันว่าสิ่งที่นบีให้ยึดไว้คือหะดีษแต่ว่านบีใช้คําว่าซุนนะซึ่งพื้นฐานมากๆสุดๆเลยคือเรื่องของหะดีษและซุนนะแต่ปัญหาคือเราได้ยินกันจนเคยชินเนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจว่าหะดีษคืออะไรและซุนนะเนี่ยคืออะไรก่อนจะเริ่มเข้าใจในเนื้อหาตรงนี้เนี่ยคือเล่มนี้ที่เราได้พูดไป40หะดีษของท่านอิหม่ามนาววีมันเป็นหนังสือที่รวบรวมหะดีษทั้งหมดเราก็จะต้องอธิบายในเนื้อหาของตัวของซุนนะและหะดีษหะดีษเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในความนิยามทางการจำกัดความของวิชาการเขาจะอธิบายว่าตัวหะดีษเนี่ยคือซุนนะซึ่งมันก็คืออาซาดคือร่องรอยปฏิบัติจากนบีแต่ว่ากลับกันถ้าเกิดซุนนะเนี่ยแปลว่าหะดีษอย่างเดียวหรือเปล่าเปล่าครับคือซุนนะเนี่ยมันแปลได้หลากหลายและมีความเข้าใจเนี่ยหลากหลายอย่างในพื้นฐานเลยถ้าเกิดถามว่าซุนนะเนี่ยคืออะไรเราก็เรียกตัวเราเองเนี่ยว่าเราคือซุนนะเราคือชาวซุนนะซึ่งความหมายของซุนนะเนี่ยถ้ามองในด้านของวิชาหะดีษซุนนะมันก็คือสิ่งที่เป็นการกระทำคำพูดการยอมรับคุณลักษณะของนบีแต่ว่ามันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นสิ่งที่นบีเนี่ยทำตอนที่ท่านเป็นรอซูลแล้วหรือก่อนหน้านั้นเช่นเรื่องของการใส่หมวกเนี่ยบางคนเข้าใจว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นซุนนะมันเป็นสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยมันดีเยี่ยมใช่ถ้าสิ่งนี้มันคือซุนนะมันใช่แต่มันใช่ในทางวิชาหะดีษคือการกระทําที่นบีได้ทําและนบีก็ทําเนี่ยก่อนเป็นรอซูลด้วยซ้ําคืออาหรับในยุคก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมใครทุกคนเนี่ยเค้าก็ใส่หมวกกันหมดและนบีก็ได้ทําก่อนที่ท่านเนี่ยจะเป็นรอซูลในเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราเรียกว่าซุนนะแต่ว่าเป็นซุนนะก่อนที่ท่านเนี่ยจะได้เป็นรอซูลรวมถึงการที่ท่านนบีเนี่ยชอบกิน
เนื้อแพะส่วนสะโพกเนี่ยอันนี้ก็เป็นซุนนะในด้านหะดีษเท่านั้นแต่ว่าซุนนะที่เราจะได้ยินอีกอย่างนึงก็คือซุนนะที่มันเป็นมันดูบมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยจะได้บุญนั่นก็คือซุนนะในด้านของวิชาฟิกในด้านของเรื่องอุซูลไปก็คือสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำซึ่งพวกนี้เนี่ยเขาจะจำกัดลงมาว่าสิ่งไหนบ้างที่มันทำแล้วเนี่ยได้บุญเขาก็จะมีหลักพิจารณาต่างๆเนี่ยว่าไปแต่ว่าในกลับกันถ้าเป็นเรื่องของฮะดีษเขาไม่สนใจว่าสิ่งนั้นทำแล้วได้บุญหรือเปล่าสิ่งนั้นทำแล้วมันจะเกิดอะไรหรือเปล่าเขามองอย่างเดียวว่าอะไรที่นบีทำเนี่ยคือซุนนะห์ทั้งหมดซึ่งคำกว้างๆเลยซุนนะห์เนี่ยคืออะไรซุนนะห์คือสิ่งที่ท่านนบีทำทั้งหมดบางคนก็อธิบายถึงขั้นว่าซุนนะห์เนี่ยมันคือตัวตนคือชีวิตของท่านนบีเลยซึ่งการที่เราเรียกตัวเราเองเนี่ยว่าชาวซุนนะห์คือเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ได้ยึดมั่นผูกขาดอยู่กับใครแต่เพียงผู้เดียวเราเนี่ยเจาะจงเราเนี่ยจะยึดตามนบีเนี่ยเท่านั้นซึ่งนั่นมันก็คือการอธิบายคร่าวๆของคำว่าซุนนะห์หรือหะดีษซึ่งถ้าเราดูในตำราเล่มนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นฮะดีษของท่านนบีทั้งหมดไม่มีกุรอานอยู่เลยจะมีเรียกว่าฮะดีษล้วนๆเป็นหนังสือที่พูดกันไปนะครับคือ40ฮะดีษของท่านอิหม่ามนาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ถ้าอีกเรื่องนึงที่อันนี้มันเป็นเหมือนการพูดคุยครั้งแรกเราก็จะต้องให้ความรู้พื้นฐานกันก่อนในเรื่องแรกเลยที่จะไม่พูดเนี่ยไม่ได้คือตัวตนของท่านอิหม่ามนาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้พูดถึงตัวตนของท่านซึ่งมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเรื่องอะกีดะห์ของท่านก่อนจะเข้าเรื่องอะกีดะห์เนี่ยเราพูดถึงตัวตนของท่านก่อนตัวของท่านอิหม่ามนาวีอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นตัวของท่านเนี่ยเกิดในฮิจเราะห์ที่631เป็นคนช่วงยุคหลังจากบรรดานักบันทึกหะดีษเนี่ยช่วง200ปี300ปี400ปีช่วงประมาณนี้ครับคือตัวของท่านอิหม่ามนาวีท่านเกิดที่เมืองนาวาซึ่งมันเป็นตอนใต้ของซีเรียท่านเนี่ยไม่ได้เป็นนักบันทึกหะดีษแต่อย่างใดตัวของท่านเนี่ยชื่อเดิมๆชื่อยายาบินชะรอฟตัวของท่านเนี่ยเป็นเรียกว่าเด็กที่แตกต่างจากคนอื่นตั้งแต่ตอนเยาว์วัยแล้วเพราะว่าใครๆหลายคนเนี่ยเห็นตัวท่านก็จะมองว่าเด็กคนนี้เนี่ยผิดปกติจากเด็กทั่วไปคือในช่วง9ขวบ10ขวบตามปกติของเด็กแล้วเนี่ยเด็กก็จะต้องวิ่งเล่นทั่วๆไปแต่ตัวของท่านอิหม่ามนาวีท่านกับคลุกอยู่กับอัลกุรอานสนใจตะดัปบุรแล้วก็เรียกว่าทำการใคร่ควรอัลกุรอานอย่างเดียวเท่านั้นท่านเนี่ยแตกต่างจากเด็กทั่วไปจนผู้ใหญ่ที่มีความรู้ต่างๆเนี่ยมองว่าเด็กคนนี้เนี่ยโตไปเนี่ยจะไม่ใช่เด็กทั่วๆไปจะเป็นคนที่ได้เป็นผู้รู้ได้เป็นปงปาดเนี่ยอย่างแน่นอนท่านเนี่ยออกศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ตอนช่วงเยาว์วัยในช่วงที่ท่านอายุ30ปีเนี่ยท่านก็เริ่มเขียนหนังสือออกมาซึ่งหนังสือของท่านที่โด่งดังเนี่ยมีมากมายหลากหลายเล่มด้วยกันมีออกมาเนี่ยเรียกว่าทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นด้านของหะดีษอย่างที่เรากำลังเปิดกันอยู่ก็คือหนังสืออัรบะอีนนะวีหนังสือริยาดุสซอลิฮีนหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบการกระทำการปฏิบัติของผู้ที่ได้ขึ้นชื่อเป็นคนที่ดีเนี่ยเขากระทำกันอย่างไรหนังสืออธิบายฟอฮียะมุสลิมซึ่งหนังสืออธิบายฟอฮียะมุสลิมเล่มนี้แหละที่จะเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยเป็นประเด็นเป็นปัญหากันคือตัวของท่านอิหม่ามนาวีท่านมีความรู้ความเข้าใจด้านหะดีษเนี่ยอย่างมากคือตัวของท่านเนี่ยในช่วง30กลางๆท่านถูกให้เป็นผู้รู้ในดารุนฮะดีษคือสถานที่ที่รวบรวมไม่ใช่รวบรวมเรียกว่าเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฮะดีษในยุคนั้นโดยซุลต่านในยุคนั้นเนี่ยครับเขาเป็นผู้ก่อตั้งความเก่งกาจของท่านเนี่ยด้วยวัยเพียง30กว่าเนี่ยก็ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้รู้ที่นั่นท่านเนี่ยมีความเก่งกาจในด้านฮะดีษอย่างมากซึ่งไม่มีใครเนี่ยไปขัดแย้งไปตำหนิท่านเลยว่าท่านเนี่ยเรื่องฮะดีษเนี่ยของจริงคนนี้เนี่ยของจริงเลยแต่ปัญหาเนี่ยที่เราจะพูดคุยกันก็คืออะกีดะห์ของท่านตัวของท่านอิหม่ามนาวีเนี่ยเขาบอกว่าตัวตนของเขาเนี่ยเขาเป็นสังกัดชาฟิอีซึ่งตัวของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงว่าตัวอิหม่ามชาฟิอีเขามีอะกีดะห์อะไรนะครับแต่ตัวของอิหม่ามนาวีเนี่ยเขาบอกว่าด้าน
มัซฮับเขาเนี่ยสังกัดของชาฟิอีแต่ว่าเรื่องของอากีดะห์เนี่ยเขามีความเข้าใจที่ผิดที่คาดเคลื่อนอย่างในเรื่องของอิสตวาอัลันอาร์คือการประทับการสถิตของพระองค์อัลลอฮ์อย่างในซูเราะห์ตอฮาที่เราจะเคยได้ยินกันก็คืออัรอมานุอัลันอัชอัชิฟตวาก็คือพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงสถิตอยู่เหนือบัลลังก์ตามการแปลภาษาไทยนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ยอมรับในเรื่องของการสถิตของพระองค์อัลลอฮ์เขามองว่าการไปให้ความไปให้ค่าอย่างนี้เนี่ยมันคือการมองว่าพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างซึ่งถ้าเกิดว่าชาวฟะลัฟเราคุยกันเนี่ยกุรอานว่าอย่างไรเราเชื่อไปตามนั้นส่วนวิธีการเป็นอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าตัวของท่านอิหม่ามนาวีท่านอากีดะห์เนี่ยเช่นนี้มันก็เลยเป็นปัญหาต่อมาทำให้นักวิชาการในยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนบางท่านเขาบอกว่าในเมื่อเจ้าของหนังสือผู้ที่เขียนหนังสือออกมาทั่วโลกหลากหลายให้การยอมรับเนี่ยเขามีอากีดะห์ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยในด้านการอธิบายที่ผมเน้นย้ำไปเมื่อสักครู่คือหนังสืออธิบายฟอฮียะห์มุสลิมคือเขามองว่าในเมื่อมีอากีดะห์ไม่ถูกต้องอย่างนี้เนี่ยจะไปอธิบายหนังสือฟอฮียะห์มุสลิมเนี่ยให้เข้าใจเนี่ยจะได้ยังไงปัญหาคือนักวิชาการในยุคหลังๆเนี่ยเขามองว่าหนังสือที่ท่านอิหม่ามนาวีเขียนไว้เนี่ยอย่างฟอฮียะห์อธิบายฟอฮียะห์มุสลิมเนี่ยต้องเผาทิ้งเท่านั้นทำลายไม่ให้เก็บไว้แต่ว่าตัวของเจ้าของหนังสือที่เราพูดกันก็คืออย่างในเล่มนี้นะครับคือเล่มนี้เนี่ยมันมีนักวิชาการในยุคปัจจุบันที่เป็นซะลาฟีหรือซุนนะห์ต่างๆเนี่ยเขียนอธิบายไว้มากมายแต่ละคนแต่ละบทเนี่ยก็เขียนแตกต่างกันอย่างในอันนี้เขาก็หยิบยกอายะห์กุรอานในซูเราะฮูดอินนันอะห์ซะนะตียุซฮิบนะอิลันยุซฮิบนะซัยอาตคือแท้จริงแล้วความดีทั้งหลายเนี่ยมันจะไปลบล้างกับความผิดซึ่งเป็นการตัวของผู้เขียนเล่มนี้เล่มอธิบายเนี่ยเขามองว่าขอดุอาหวังว่าความผิดบาปทั้งหลายในเรื่องอากีดะห์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเรื่องเล็กตัวของท่านอิหม่ามนาวีเนี่ยความดีความงามเนี่ยเขามีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเขียนหนังสือทุกตำราในเรื่องของการตรวจสอบสายรายงานในเรื่องของบรรดาอะไรความรู้ต่างๆเนี่ยท่านมีมากมายท่านผิดพลาดแค่ประการเดียวเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องอากีดะห์ซึ่งแต่ละคนมันก็มองต่างกันอย่างถ้าถามตัวผมเองนะผมไม่รู้นะว่าอย่างไรเป็นเรื่องของเขากับอัลลอฮ์แล้วแต่ว่าเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่ซึ่งที่ผมต้องพูดตรงนี้เนี่ยให้เข้าใจว่าตัวของผู้เขียนเนี่ยเขามีอากีดะห์ที่ผิดพลาดแต่ว่าที่เราหยิบยกเล่มนี้มาเพราะว่าหนังสืออัรบะอีนนาวีเนี่ยมันเป็นการรวบรวมหะดีษเปล่าๆไม่มีการอธิบายใดๆซึ่งการรวบรวมของท่าน42เนี่ยหะดีษที่ท่านได้บันทึกไว้นักวิชาการหลายๆคนเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีรวบรวมไว้อย่างเนี้ยดีแล้วเพราะตัวของหะดีษเนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้รวบรวมเองผู้อื่นต่างๆอย่างซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมท่านเนี่ยไปหยิบยกบางหะดีษเนี่ยมาใส่เท่านั้นซึ่งมันก็เลยทำให้หะดีษ42หะดีษเนี่ยยังคงมีการเรียนการสอนเนี่ยเผยแพร่ไปอย่างมากซึ่งหนังสืออธิบาย40หะดีษของท่านอิหม่ามนาวีเนี่ยก็ยังถูกใช้ในมหาลัยถูกใช้ในมหาดต่างๆเนี่ยอย่างมากมายเพราะว่าเนื้อหาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องจริงๆทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกุรอานหรือหะดีษจริงๆแล้วมันจบไปหมดแล้วแต่ว่าการอธิบายเนี่ยแต่ละคนเขาก็หยิบยกมุมมองที่แตกต่างกันความน่าสนใจความอะไรต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันซึ่งวันนี้เล่มนี้เองก็จะอธิบายโดยผมซึ่งเราคุยกันไปตอนแรกแล้วนะครับว่าการฟังต่างๆฟังนักวิชาการฟังฟัตวาเนี่ยให้เรามองที่ผู้ที่เราจะยึดก็มีแค่ท่านนบีเท่านั้นให้ผู้รู้หรือให้คนเนี่ยเป็นเพียงแค่ทางผ่านการนำเสนอความรู้เท่านั้นซึ่งในวันนี้หะดีษบทแรกที่จะนำเสนอโดยผมเองเนี่ยก็ให้ฟังที่ตัวบทส่วนการอธิบายวิธีการที่มันเนี่ยฟังแล้วมันไม่ลื่นหูตะกุกตะกักจากผมเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่วิธีการเท่านั้นแต่เนื้อหาจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราจะได้รับจากท่านนบีในหะดีษบทแรกที่เราได้พูดไปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้หนังสือหะดีษบทแรกเลย
คือฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับเนียดซึ่งเป็นหนังสือฮะดีษที่เป็นบทฮะดีษที่เราจะได้ยินได้ฟังกันมาอย่างมากอย่างยาวนานเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนก็ขึ้นด้วยฮะดีษบทนี้อินนามันอามาลุบินนียาตคือฮะดีษบทนี้เนี่ยพูดให้ทุกคนฟังให้เข้าใจง่ายๆเลยทำไมถึงจะต้องขึ้นด้วยอินนามันอามาลุบินนียาตหนังสือกี่เล่มก็ขึ้นด้วยบทนี้การบรรยายบางที่ก็ได้ขึ้นด้วยบทนี้ซึ่งมันภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจำเจกี่ครั้งกี่ครั้งก็อินนามันอามาลุบินนียาตเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นหลักเนี่ยก็คือเรื่องของเนียดเพราะว่าการตั้งใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำหนดทุกๆอย่างเลยอย่างเรื่องที่เราถูกสร้างกันมาเนี่ยครับก็คือเป้าหมายของการเป็นคนก็คือถูกสร้างขึ้นอิลลาลิยาบูดูนเท่านั้นไม่มีการถูกสร้างใดๆเลยเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่ว่าการทำอิบาดะห์เท่านั้นซึ่งการอิบาดะห์การลงทุนลงแรงของเราเนี่ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเนียดมันผิดเนี่ยไม่ว่าจะทำดีเท่าไหร่ลงมือลงแรงไปเนี่ยค่ามันจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยซึ่งเราก็จะมาดูกันที่ตัวบทจริงๆแล้วเนี่ยคือผู้ที่ได้ยินได้ฟังหะดีษบทนี้คือตัวของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันแต่เพียงผู้เดียวเดี๋ยวผมอ่านหะดีษให้ฟังไปก่อนรอบนึงแล้วกันครับอินนามันอามาลุบินนียาตวะอินนามาลิกุลลิมริอินมานะวาฟะมันกานัตฮิจเราะตุฮูอิลัลลอฮิวะเราะซูลิฮิวะมันกานัตฮิจเราะตุฮูลิดุนยายูซิบูฮาเอาอวิมรอตินยันกิฮาฟะฮิจเราะตุฮูอิลามาฮะจเราะอิไลฮิมาแปลภาษาไทยกันก่อนแล้วกันคือหะดีษบทนี้นะครับทุกๆการงานเนี่ยเขาบอกว่าหะดีษทุกๆการงานมันขึ้นอยู่กับทุกๆการงานขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วถ้าเกิดว่าเจตนาเนี่ยอย่างไรเนี่ยเราก็จะได้รับอย่างนั้นท่านนบีก็ได้ยกของเรื่องของการอพยพขึ้นมาก็คือถ้าเราอพยพเพื่อรอซูลอพยพเพื่อรอแล้วผลลัพธ์ที่จะได้รับเนี่ยก็เพื่อรอและรอซูลแล้วถ้าเกิดว่าเราอพยพไปเพื่อดุนยาเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาอพยพไปเพื่อการแต่งงานกับหญิงเราก็จะได้สิ่งนั้นเนี่ยกลับมาเท่านั้นซึ่งเป็นการหยิบยกจากนบีซึ่งถ้าดูตามแค่นี้เนี่ยก็เข้าใจประมาณหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของเนียดเนี่ยตั้งใจยังไงก็เป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าส่วนการอธิบายเนี่ยมันก็มีเนื้อหาที่เรียกว่าย่อยออกมาเนี่ยให้เกิดความดีงามเนี่ยต่างๆมากมายหะดีษบทนี้ได้ยินได้ฟังกันมาอย่างมากมายแต่ละคนหลายยุคสมัยก็ได้ยินกันมาตัวอธิบายเนี่ยก็มีการอธิบายมามากสิ่งที่เราจะได้ซ้ำเนี่ยมันคือการย้ำเตือนเพราะว่าทั้งหมดที่เราพูดกันไปแล้วกุรอานก็จบไปแล้วหะดีษก็จบไปแล้วแต่ละคนเนี่ยแน่นอนว่าเคยได้ยินได้ฟังกุรอานซ้ำได้ยินอายะห์นี้ถูกยกไปแล้วหะดีษบทนี้ได้ถูกหยิบยกไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดความดีงามขึ้นคือการย้ำเตือนให้เราเนี่ยไม่หลงลืมเพราะขนาดการที่เรียนเนี่ยฟังพร้อมกันแต่ละคนเนี่ยฟังพร้อมกันแต่ว่าหนีหายกันไปแตกต่างกันไปเนี่ยบางคนก็อาจจะลืมได้มันก็จึงเกิดเป็นการย้ำเตือนเพื่อให้เกิดความดีงามเนี่ยต่างๆในหะดีษบทนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าผู้ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คือท่านอุมัรบินคอตตอบในอันนี้เนี่ยเขาขึ้นว่าอบีฮัฟอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลคือคำที่จะเน้นย้ำเนี่ยคือคำว่าซะมีอะตุท่านได้ยินได้ฟังจากตัวท่านเองเนี่ยแต่เพียงผู้เดียวซึ่งถ้าเกิดเป็นหะดีษบทอื่นอย่างตัวของท่านอบูฮุไรเราะห์ตัวของท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยท่านบันทึกหะดีษจริงๆแล้วเนี่ย8หะดีษเท่านั้นที่ท่านได้ยินได้ฟังจากตัวท่านเองแต่ว่าเราสำหรับคนที่เรียนหะดีษมาเนี่ยจะบอกว่าผู้ที่รายงานหะดีษเยอะที่สุดคือท่านอบีฮุรอยเราะห์แต่ว่านั่นคือการที่ท่านเนี่ยไปสืบถามจากคนอื่นไปแสวงหาจากที่อื่นแล้วมารวบรวมเป็นการเรียนรู้จากตัวของท่านเองเนี่ยท่านรู้หะดีษบทใดบ้างแต่ว่าหะดีษบทนี้ไม่มีตัวกลางหะดีษบทนี้ได้ยินจากท่านอุมัรเพียงผู้เดียวซึ่งท่านอุมัรเนี่ยได้มีศักดิ์เป็นพ่อตาของท่านนบี
และก็ตัวของท่านอุมัรเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีการรายงานจากท่านอุมัรเนี่ยในหะดีษบทอื่นๆอีกมากมายเราก็จะอธิบายถึงตัวของท่านอุมัรกันสักเล็กน้อยตัวของท่านอุมัรเดิมๆเนี่ยท่านเป็นชาวกุเรชเผ่ากุเรชเหมือนกับท่านนบีสืบเชื้อสายไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไปจบกันที่วงตระกูลเดียวกันแต่ท่านอุมัรท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าหัวระดับบนๆของเผ่ากุเรชในยุคปัจจุบันในยุคนั้นท่านมีอิทธิพลอย่างมากและตัวของท่านนบีเนี่ยเคยได้ขอดุอาไว้ว่าขอให้อุมัรทั้งสองเนี่ยอัมทั้งสองเนี่ยใครก็ได้คนหนึ่งมาเป็นกองกำลังที่สำคัญในอัลอิสลามซึ่งในยุคนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือท่านอุมัรบินคอตตอบสองก็คืออัมบินฮิชามก็คือตัวของอบูญะฮันและผู้ที่ได้มาเป็นกองกำลังสำคัญของอิสลามก็คือท่านอุมัรท่านอุมัรเนี่ยมีความสนใจแต่ว่าสนใจในทางที่ไม่ดีเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วตัวของท่านนบีเนี่ยเพราะว่าในมักกะในอดีตเนี่ยเล่าเป็นประวัติศาสตร์ให้ฟังแล้วกันครับคือในอดีตมักกะเนี่ยเป็นที่ที่ทุกศาสนาทุกความเชื่อเนี่ยเชิญมาเลยมาที่มักกะเนี่ยมาเผยแพร่เอาให้เต็มที่เพราะที่นี้เนี่ยมันจะได้เป็นศูนย์การเผยแพร่ศูนย์การบูชาสักการะเพื่อให้เกิดการค้าเกิดเป็นแหล่งเรียกว่าแหล่งมั่วสุมทางความเชื่อประมาณนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่จะมีคนเนี่ยมาประกาศเรียกร้องศาสนาเรียกร้องเทวรูปแต่ว่าที่ท่านอุมัรเนี่ยตกใจคือคำพูดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์คือท่านเนี่ยนอนสบายๆอยู่เนี่ยถึงกับจะต้องตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเลยมาฟังว่ามันคืออะไรไม่มีใครเคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยในยุคนั้นคือไม่มีใครเคยมาขอเลยปกติเนี่ยจะมาขอให้เชื่อพระเจ้าของฉันขอให้เชื่อพระเจ้าของฉันแต่ที่ท่านนบีขอท่านขอว่าขอให้ละทิ้งทุกองค์เอาออกไปให้หมดเหลืออัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเท่านั้นคือท่านอุมัรเนี่ยมีความเรียกว่าตะหงิดใจตั้งแต่ตอนครั้งแรกเนี่ยที่ได้ยินคำนี้อยู่แล้วและต่อมาเนี่ยท่านนบีเนี่ยได้เรียกว่าผู้คนเนี่ยเริ่มเข้ารับกับตัวท่านนบีเนี่ยมากขึ้นเข้ารับอิสลามตัวของท่านอุมัรเนี่ยปัญหาต่อมาก็คือตระกูลกุเรชเนี่ยที่ปกครองกันเป็นเผ่าปกครองกันอย่างสันติเนี่ยกับแตกแยกบางคนก็ครอบครัวแตกแยกไปเข้ารับอิสลามละทิ้งศาสนาที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เคยสอนไว้ตัวของท่านอุมัรเนี่ยท่านมีความเด็ดเดี่ยวและท่านเนี่ยเป็นผู้ที่สัตย์จริงท่านเป็นคนจริงคือใครมีปัญหาใครมีอะไรเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยถึงเนื้อถึงตัวลงไม้ลงมือแน่นอนท่านอุมัรเนี่ยรู้เลยว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยวงตระกูลกุเรชเนี่ยแตกแยกแน่นอนท่านเนี่ยจะไปตั้งใจจะไปจัดการนบีซึ่งมันก็มีรายละเอียดย่อยๆออกไปคือท่านเนี่ยมีเรียกว่าไปได้ยินคนเนี่ยมาบอกว่าตัวของน้องของท่านอุมัรเนี่ยเข้ารับอิสลามมันก็มีรายละเอียดย่อยๆนะครับในเนื้อหาที่ท่านอุมัรไปเข้ารับอิสลามในส่วนตรงนี้แต่ว่าก็ค้ำค้ามกันไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเยอะไปตัวของท่านอุมัรเนี่ยหรือว่าพูดได้ครับครับผมครับตัวของท่านอุมัรเนี่ยระหว่างทางจะไปตั้งใจเนี่ยจะไปจัดการมุฮัมมัดเนี่ยแน่นอนแต่ว่าด้วยกับดุอาที่ท่านนบีได้ขอไว้คือขอให้อัมทั้งสองเนี่ยหนึ่งในสองคนถ้าไม่ใช่อุมัรบินคอตตอบก็อัมบินฮิชามอันนี้ขอไหนๆพูดแล้วขอทวนขอตกหล่นไปคือ2คนเนี่ยทั้ง2คนอัมทั้ง2คนเนี่ยมีอิทธิพลต่อมักกะฮ์อย่างมากอัมบินฮิชามคืออบูญะฮันเนี่ยเขามีสมองที่ปราดเปรื่องมีความฉลาดอย่างมากเป็นหัวในกุเรชเลยในการคิดจะทำอะไรต่างๆเนี่ยใครมีความคิดอะไรเนี่ยต้องปรึกษาอบูญะฮันเนี่ยมันคือพ่อของความโง่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อเขาชื่อเขาจริงๆคืออัมบินฮิชามแต่ว่าที่เขาถูกเรียกว่าพ่อของความโง่เนี่ยคือนบีเผยแพร่อะไรไปต่างๆเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสิ่งสัตย์จริงเนี่ยอัมบินฮิชามเนี่ยไม่สนใจแล้วก็ค้านคือเรียกว่าฝังหัวอะไรต่อต้านได้ต่อต้านทั้งหมดคืออัมบินฮิชามผู้ที่ฉลาดกับอีกคนนึงก็คือท่านอุมัรบินคอตตอบอุมัรบินคอตตอบถูกเรียกว่า
ราชสีราชสีแห่งยุคยาฮิลียะคือท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ตัวใหญ่ทรงพลังเสียงดังพูดน้อยหน้าเกรงขามใครๆก็กลัวคือในยุคที่ท่านเป็นคอลิฟ้าเนี่ยในตลาดเนี่ยเกิดการคดโกงเกิดอะไรเนี่ยท่านเนี่ยถือไม้ไปฟาดเนี่ยคนกล่าวกันว่ามันน่ากลัวการที่คนทั่วไปเนี่ยถือดาบไปฟันเนี่ยความรุนแรงของท่านเนี่ยคือไม่ยั้งเนี่ยใครคดโกงเนี่ยโดนฟาดโบอย่างเดียวเท่านั้นแล้วในอิสลามดูอาของท่านนบีขอให้สองคนนี้ใครก็ได้มาเป็นกองกำลังสำคัญของอันอิสลามท่านดูอาของท่านนบีก็ได้เลือกท่านอุมัรบินคอตตอบมาท่านอุมัรบินคอตตอบระหว่างที่จะไปฆ่านบีมีซอบาเนี่ยไปทักท้วงไปถามถือดาบเนี่ยจะไปทำอะไรเพราะว่าอุมัรเนี่ยถ้าถือดาบเนี่ยต้องวันนี้จะต้องมีใครสักคนเนี่ยโดนแน่ครับผมต้องมีใครคอขาดแน่นอนคือมันก็มีรายละเอียดย่อยนะครับคือมีคนไปถามว่าถ้าเกิดจะไปฆ่ามุฮัมมัดเนี่ยไปดูในบ้านของท่านก่อนคือน้องสาวของท่านเนี่ยตอนนี้เนี่ยเข้ารับอิสลามซึ่งเมื่อท่านเข้าไปแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือน้องสาวของท่านเนี่ยเข้ารับอิสลามซึ่งเนื้อหาย่อยๆเนี่ยคือผมจำรายละเอียดไม่ค่อยได้คือละเอียดลึกๆเนี่ยแต่คือส่วนหนึ่งที่ท่านอุมัรได้อ่านคือส่วนของซูเราะห์ตอฮาแต่ส่วนจะเป็นส่วนต้นส่วนท้ายเนี่ยคือที่มันซอฮีฮ์เป๊ะๆเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจผมก็เลยไม่ขอพูดแล้วกันว่าเป็นส่วนไหนของซูเราะห์ตอฮาแต่เมื่อท่านได้ฟังแล้วเนี่ยอัมบินนิชามเนี่ยเขาเป็นหัวของกุเรชอยู่แล้วในเรื่องภาษาเนี่ยท่านไม่ได้เหมือนท่านนบีท่านมีความเชี่ยวชาญท่านรู้เนี่ยภาษาที่พูดเนี่ยไม่ใช่ภาษาของคนสำนวนบาลากอสำนวนโวหารอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของคนแน่นอนและสิ่งที่พูดเนี่ยมันเหมือนกับมันไปกัดกินใจของท่านท่านเนี่ยจึงเดินทางไปหามูฮัมหมัดต่อแต่เดินทางไปด้วยในสภาพที่ไม่มีดาบเดินไปหาท่านนบีแล้วก็ไปเข้ารับอิสลามหลังจากนั้นเนี่ยชายตัวใหญ่ผู้นี้เนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยก็เป็นเงาตามติดนบีไม่ว่านบีจะไปไหนเนี่ยก็จะต้องเห็นอุมัรบินคอตอบเนี่ยประกบติดท่านนบีตลอดคอยเป็นคนที่อารักขาให้ท่านนบีในหะดีษบทนี้ด้วยกันเองเนี่ยก็คือหะดีษที่อยู่ด้วยกันเนี่ยพ่อตากับลูกเขยอยู่ด้วยกันแต่ว่าพ่อตาคนนี้เนี่ยอายุน้อยกว่าท่านนบี13ปีแต่ว่าด้วยกับสถานะที่ท่านเนี่ยเป็นนบีท่านอุมัรเนี่ยให้เกียรติเคารพอย่างมากแม้ว่าจะเป็นพ่อตาแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยที่อุมัรได้ยินได้ฟังเนี่ยคือผู้ที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมีแค่คนเดียวแต่ว่าการกระทำของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เก็บไว้แค่คนเดียวไปเผยแพร่แค่น้อยๆไปพูดแค่ในวงตระกูลแต่สิ่งที่ท่านทำเนี่ยถ้าเราดูในอัสบาบุนบูรุษภาษาไทยก็คือแบบประมาณเหมือนจดหมายเหตุประมาณนั้นครับคือในเหตุการณ์นี้เนี่ยท่านอุมัรได้ยินได้ฟังหะดีษบทนี้ท่านอุมัรขึ้นพูดบนมิมบัตพูดหะดีษบทนี้เนี่ยว่าท่านซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ท่านได้ยินรอซูลพูดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนี้อินนามัตอามาลุบินนิยัตท่านพูดเนี่ยบนมิมบัตถ้าเราดูในหะดีษบทนี้เป็นหะดีษมุตตะฟะกุนอะลัยฮีเป็นหะดีษที่ถูกบันทึกในซอฮีฮ์บุคอรีและมุสลิมถ้าเกิดดูในหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีเขาจะไล่สายตั้งแต่ต้นเนี่ยจากผู้บันทึกเนี่ยไล่จนมาถึงเหตุการณ์นี้อีกสายหนึ่งของมุสลิมก็เหมือนกันเขาก็ไล่มาคือไม่ว่าจะเป็นสายไหนฟอเคียทั้งคู่และก็รายงานตรงกันว่าท่านอุมัรเนี่ยท่านเนี่ยขึ้นพูดบนมิมบัตคือพูดภาษาง่ายๆก็คือท่านเนี่ยรู้ในสิ่งที่มันดีงามเนี่ยท่านประกาศเผยแพร่ออกไปเพราะว่าท่านเนี่ยไม่อยากจะเก็บไว้และปัญหาก็คือในระดับซอฮาบะห์ไม่มีใครได้ยินนอกจากตัวของท่านอุมัรแต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไปบ่งชี้ว่าความประเสริฐของท่านอุมัรไม่มีซอฮาบะห์หรือนักวิชาการคนไหนเนี่ยขัดแย้งกันในระดับซอฮาบะห์เลยว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆคือทุกคนเนี่ยเชื่อหมดเลยแต่ไม่ได้เชื่อเพราะว่าตัวของท่านอุมัรเนี่ยมีความใหญ่ความสูงอะไรที่เราพูดไปแต่ว่าตัวของท่านอุมัรเนี่ยมีความประเสริฐในหลายด้านเนี่ยอย่างมากเพราะว่านบีเคยได้พูดไว้หากว่าจะมีนบีเนี่ยท่านที่26
ผู้ที่จะได้เป็นนบีเนี่ยก็คืออุมัรบินคอตอบมันหมายถึงความประเสริฐของท่านอุมัรเนี่ยมีมากแล้วก็มันก็ยังมีฮิกมะห์เล็กๆซ่อนอยู่ท่านไม่ได้พูดว่าท่านอุมัรดีกว่าท่านอบูบักรหรือต่างๆแต่มันเป็นฮิกมะห์ย่อยๆว่าการจะได้ใครเนี่ยมาเป็นนบีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปัญญาสอดคล้องหรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่ใครแต่มันอยู่การที่อัลลอฮ์เลือกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเลือกใครและผู้นั้นเนี่ยเหมาะสมกับสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยจะมอบให้แต่ในคำนี้เนี่ยว่าถ้ามีนบีท่านที่26ท่านเนี่ยไม่ได้พูดนะครับว่าก็เป็นไปได้การท่าอย่างนี้มันเป็นท่าที่เรียกว่าท่าที่เป็นไปไม่ได้ท่านพูดเปรยขึ้นมาว่าถ้าเกิดมีนะท่านเนี่ยอุมัรเนี่ยได้เป็นแน่นอนและท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นท่านที่26ในหะดีษอินนามันอามาลุบินนิยาตขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นว่าอามานแล้วก็บินนิยาตเลยแต่ขึ้นด้วยคำว่าอินนามาอินนามาในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำที่อาดาตุฮัฟรินมันคือภาษาไทยเนี่ยมันคือคำจำกัดความประมาณนั้นครับมันเป็นการทำให้คำสองคำข้างหลังเนี่ยไม่ได้แยกจากกันคำว่าอันอามานกับคำว่าบินนิยาตเนี่ยพอพูดไปแล้วเนี่ยคำสองคำนี้เนี่ยมันถูกรวมเป็นคำเดียวกันคือมันหมายถึงภาษาไทยเนี่ยมันหมายถึงไม่มีอะไรเลยเนี่ยที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับการงานยกเว้นแต่เรื่องของการเจตนาการตั้งใจเท่านั้นซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนอกจากอินนามาเนี่ยพูดสบาย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 ผมพูดตกหล่นเองคือว่าอินนามาเนี่ยครับในที่นี้เนี่ยมันเป็นการย้ำคำเป็นคำเรียกว่าคำพิเศษคือถ้าเกิดว่าไม่มีคำว่าอินนามาเนี่ยมันจะหมายถึงทำอะไรก็ได้ในการยกตัวอย่างทางภาษาเนี่ยขยกคนที่ชื่อเศษขึ้นมาถ้าเกิดเราบอกว่าเศษยืนเนี่ยมันหมายถึงเศษเนี่ยยืนและทำอะไรเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคำว่าอินนามาเข้ามาเนี่ยมันหมายถึงเศษเนี่ยยืนเท่านั้นมันหมายถึงคำว่าคำว่าการงานกับคำเจตนาเนี่ยมันจะต้องผูกติดกันรวมกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเนียดที่ดีก็ต้องอยู่กับการงานที่ดีมันไม่มีการจะแยกออกจากกันที่เป็นทำเล่ๆชุ่ยๆไปขโมยเงินไปปล้นไปอะไรอย่างโรบินฮูดที่เรามักจะเคยได้ยินกันเนี่ยคือปล้นคนรวยมาแจกคนจนคือเนียดเนี่ยดีแต่การกระทำเนี่ยมันไม่ดีปัญหาก็คือตามมาเนี่ยมันก็ไม่ดีตามด้วยกับความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการอธิบายและสิ่งที่คือการอธิบายเช่นนี้มันมีมาเยอะมากคือได้ยินได้ฟังกันมาอย่างมากเนี่ยผมเองก็เคยได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยคือเรื่องของการเนียดในทุกๆครั้งเนี่ยถ้าเราปรับเนียดเนี่ยจากการงานทั่วๆไปจากการตื่นเช้ามาเนี่ยอาบน้ำแปรงฟันถ้าเราตั้งเนียดให้ดีเนี่ยวันนี้เนี่ยเราตื่นมาล้างหน้าและแปรงฟันเพื่อที่จะละหมาดซุบฮีเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการงานที่ดีได้ทั้งหมดจากการงานที่เป็นอาดับการงานที่เป็นของธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมันสามารถมีความจำเริญอยู่ในนั้นได้เพียงแค่เราเนี่ยปรับเนียดและสิ่งที่จะต้องพูดอีกเรื่องนึงคือมุสลิมแต่เดิมเนี่ยจะแตกต่างจากมุสลิมใหม่อย่างหนึ่งคือเราเคยชินกับการกระทำทั่วๆไปพอรอมฎอนมารอมฎอนก็ถือศีลอดได้เวลาละหมาดเราก็ละหมาดแต่เราเนี่ยคือเราลืมตั้งใจจริงเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในนี้เนี่ยเขาจะอธิบายประมาณว่ามุสลิมเนี่ยด้วยกับความเคยชินเราทำกันจนเป็นเรื่องที่ทำไปให้พลฟัดดูเท่านั้นเราไม่เคยเนี่ยที่จะเอาตัวผมเองเป็นบรรทัดฐานแล้วกันตัวผมเองเนี่ยก่อนจะสนใจจริงจังเนี่ยคือทำเพราะว่าถูกสอนมาให้ถือศีลอดรู้ด้วยว่าถือศีลอดเป็นฟัดดูก็ทำเพราะว่าเป็นฟัดดูแล้วก็ทำเพราะว่าจะได้พ้นไปประมาณนั้น
แต่ว่าในเนื้อหาอย่างนี้เนี่ยเขาอธิบายว่าในการกระทำอย่างการถือศีลอดเนี่ยเราเคยหรือเปล่าที่นอนอยู่แล้วเราตั้งใจเนี่ยหรือจะยืนอยู่นั่งอยู่ตอนไหนของเวลาไหนก็เถอะแต่เราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะถือศีลอดเนี่ยเพื่อนเหรอเราต้องการเนี่ยที่ได้รับความดีงามเนี่ยจากพระองค์เนี่ยเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นเนื้อหาที่เรียกว่ากระตุ้นฉุกใจเราเนี่ยให้คิดตามว่าที่เราทำเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรในเรื่องของการงานเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ว่าการงานที่ดีมันจะเกิดขึ้นได้หนึ่งเลยคือมีเนียตที่ดีมีความอิคลาสและอย่างที่สองเลยคือมูตาบะอะคือการตามรูปแบบที่ดีของท่านนบีอย่างนี้เนี่ยมันคือการงานที่จะถูกเรียกว่าอามานฟอละหนึ่งเลยคือเนียตที่ดีเนียตที่ดีเนี่ยคืออันอิคลาสอันอิคลาสคืออะไรครับอันมัมฟูรอไหมฟูรออันอิคลาสอันอิคลาสคือความบริสุทธิ์ใจฟูรออันอิคลาสก็คือฟูรออันอิคลาสคือฟูรอที่พูดถึงกุนฮวนลอฮุอะฮัดการที่ให้พระองค์อัลเลาะห์เป็นหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวอันอิคลาสก็คือการทำให้มันเกลี้ยงทำให้มันสะอาดเนียนไปเลยไม่เหลืออะไรเลยมันมีการยกอายะห์กุรอานมาอายะห์หนึ่งวะมาตุนฟิกูนะและอย่าได้และพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้บริจาคสิ่งใดไปเลยอิลลัตติกออาวะจะฮิลละเว้นแต่ว่าเพื่อความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงเท่านั้นภาษาอันนี้เป็นภาษาที่ในอันนี้คือภาษาที่ผมดูมาเองเนี่ยจากกุรอานแปลไทยแปลอันนี้คือแปลแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจผมก็จะต้องดูในตัฟซีรเนี่ยที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยแปลก็คือเขาบอกว่าอย่าได้บริจาคภาษาไทยเนี่ยคืออย่าได้บริจาคในการอธิบายนะครับคืออย่าได้บริจาคอะไรไปเลยถ้าไม่ได้ทำเพื่อนหรอบางทีเราบริจาคเนี่ยอยากให้เห็นช่วงนี้มีขอบริจาคกันเยอะเราบริจาคเพื่ออยากให้เขาเนี่ยเขาสร้างเสร็จอยากให้ชอบคนนั้นชอบอาจารย์คนนี้ชอบต่างๆมากมายแต่คือในเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่าได้กระทำเช่นนี้ถ้าไม่ได้หวังความดีไม่ได้หวังเพื่อนล้อเนี่ยอย่าได้ทำเพราะว่าอันนี้พูดถึงเรื่องเนียดที่ดีเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในยุคที่คนเนี่ยเป็นใหญ่เราทำเพื่อคนทั้งนั้นเนียดเราบริจาคไปก็เพื่อให้เขาสร้างเสร็จทำให้เขาเสร็จทำอะไรต่างๆซึ่งฮะดีษที่พูดถึงวันกิยามัตเนี่ยมันมีอันนึงที่น่าสนใจคือเมื่อวันกิยามัตมาถึงอัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะห์เนี่ยประกาศว่าใครเนี่ยที่ตั้งใจทำเพื่อใครเนี่ยให้ไปรับรางวัลที่คนนั้นปัญหาคือถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราโดยที่เราเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเราพูดกันประจำว่าลืมเช็คเนียดเนี่ยเราก็อะไรคือลืมเช็คเนียดคือเราลืมคิดว่าที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่ออะไรถ้าเราทำเพื่อให้เขาสร้างเสร็จแน่นอนว่าเดี๋ยวเขาก็เสร็จสร้างเสร็จเราไม่ได้หวังตรงความดีตรงนั้นสร้างเสร็จแล้วจะไปเอารางวัลจากใครเราอยากทำงานที่ดีเพื่อต่างๆนานาเราก็ว่ากันไปอย่างบริจาคเนี่ยถ้ามัมบริจาคอันมัมฟังอยู่หรือเปล่าตาลอยเลยคือถ้าบริจาคเนี่ยบริจาคเพื่อมัสยิดแต่เราเนียดจริงๆเนี่ยบริจาคเพื่ออะไรถ้าไม่ได้พูดหะดีษบทนี้ขึ้นมาคนเนี่ยเขาอธิบายว่าอันนี้พูดเป็นรวมๆเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องน่าเบื่ออ่านอ่านแล้วก็อธิบายเขาบอกว่าคนเนี่ยคือมันอยู่ในช่วงยุคสุดท้ายเราให้คนเป็นใหญ่เราพูดเราฝังศาสนาเราทำต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยที่ฮะดีษบทนี้เนี่ยถูกหยิบมาเป็นฮะดีษบทแรกของหนังสือทุกเล่มเพราะมันเป็นการย้ำเตือนของเนียดของผู้สอนของผู้เรียนของอะไรต่างๆซึ่งเขาพูดว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยมันย้ำทั้งหมดเราให้คนเป็นใหญ่เราพูดเพื่ออยากให้มีคนฟัง
อย่างตัวผมเองเนี่ยอยากให้มีคนฟังหรือเปล่าหรือเราทำเพื่ออะไรนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราทำเพื่อคนภาษาที่นักวิชาการเขาพูดกันเป็นภาษาที่สะเทือนเขาเรียกว่าคนความคิดอย่างคนโง่คือทำงานเนี่ยเพื่ออะไรละหมาดเพื่ออะไรถ้าคนที่ละหมาดเนี่ยแล้วหวังว่าจะให้คนเนี่ยชมว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยมาละหมาดมัสยิดตลอดเลยทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเราคุยกันคร่าวๆก็คือการโอ้อวดอยู่แล้วแต่ว่าในหะดีษที่เราได้พูดไปคือเราให้คนเป็นใหญ่เนี่ยมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ทำเพราะเกียร์มัดมาถึงเนี่ยให้รางวัลแปลอยากให้คนนั้นชมใช่ไหมไปแปลรางวัลกับคนนั้นเราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้เลยทุกๆการงานถ้าเกิดว่าลงมือลงแรงไปทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หวังความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไร้ค่าทั้งหมดนั่นแหละครับมันคือคร่าวๆของหะดีษบทนี้ในหะดีษบทนี้อันนี้คือจริงๆมันใกล้จะจบแล้วแหละแต่จริงๆผมต้องพูดตอนต้นคือว่าหะดีษบทนี้เนี่ยมันถูกหยิบยกไว้ในหนังสือเนี่ยหลายๆเล่มซอฮีฮ์บุคอรีก็เช่นกันก็ถูกหยิบยกหะดีษบทนี้ขึ้นมาเป็นหะดีษบทที่1อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่คือหะดีษบทนี้เนี่ยมันเป็นการย้ำเตือนก่อนจะทำอะไรอันนี้เขามองในมุมของผู้เขียนก่อนจะเริ่มเขียนก็จงนึกถึงเรื่องเนียดเป็นหลักก่อนจะทำอะไรก่อนจะออกจากบ้านก็จงนึกถึงเรื่องเนียดเป็นหลักก่อนจะทำงานหรือก่อนจะทำความดีแม้กระทั่งความดีเนี่ยเราก็ต้องนึกด้วยว่าเราจะทำอะไรเนี่ยเป็นหลักภาษาไทยเราเรียกว่าตั้งใจเนียดเราบอกว่าตั้งใจมัมตั้งใจมาหรือเปล่าแล้วตั้งใจฟังหรือเปล่าความตั้งใจกับความตั้งใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่นี้เขาพูดถึงเรื่องเนียดในการอธิบายภาษาคร่าวๆเนี่ยตัวของอิบนุตัยมียะห์เขาบอกว่าเนียดมันคือตัตตะบิอุนอิลคือการที่ทำแล้วรู้ตัวว่าทำอะไรแม้ว่าชูรูดเนี่ยมันจะครบชูรูดเงื่อนไขมันจะครบน้ำอับน้ำละหมาดเนี่ยยังดีเลยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจหรือว่าทำอย่างเหม่อลอยกำลังเครียดเรื่องอะไรสักอย่างอยู่เครียดเรื่องพ่อเสียแม่เสียเครียดเรื่องอะไรอยู่เดินอยู่มีคนชวนแปลละหมาดก็เดินไปทำด้วยแต่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยทั้งหมดใช้ไม่ได้ทั้งหมดเราก็จะพูดถึงการกระทำทั้งหมดเนี่ยที่เราได้คุยกันเนียดเนี่ยแหละมันเป็นหลักซึ่งในวันนี้เนื้อหาคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าในครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์ถ้าเราได้พูดคุยกันจะเป็นหะดีษบทที่ค่อนข้างยาวแล้วก็จะอินชาอัลเลาะห์ก็จะคุยกันให้จบเนี่ยภายในครั้งหน้าแต่เพียงครั้งเดียวเลยในวันนี้ก็ขอคร่าวๆในเนื้อหาของหนังสือเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าพูดคุยกันเรื่อยๆเปื่อยแล้วกันคือว่าถ้าเหมือนเดิมนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่สามารถจะทำได้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนฟังเรื่องศาสนาเนี่ยฟังแล้วฟังที่ตัวบทแต่ละคนเนี่ยคือทุกคนถ้าอยู่บนโลกเนี่ยก็จะเป็นแค่คนธรรมดาต้องตายเท่านั้นต้องเสียต้องกลับไปหาอัลเลาะห์เท่านั้นถึงจะเป็นตำนานนี่คือภาษาไทยคือมีคนแชร์บทความแชร์คลิปของพ่อผมเนี่ยเยอะมากถ้าผมเป็นคนที่สามารถพูดได้ไม่พูดไปก่อนไม่รู้พูดได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าทำได้นะครับอยากให้ฟังที่เนื้อหาและจำที่ตัวบทขอว่าวันนี้ฟังศาสนาไม่ว่าจะฟังจากอาจารย์ฟริดรอฮิมุลลอฮ์ฟังจากใครก็ตามฟังและพิจารณาด้วยว่าเขายกที่ตัวบทอะไรไม่ใช่ฟังว่าอาจารย์คนนั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์คนนี้ว่าอย่างนี้แล้วมาชนกันปัญหาไม่จบแล้วผมก็ขอให้มันเป็นพฤติกรรมที่มันมีมานานมากแล้วอยากให้มันหมดไปซึ่งในวันนี้ก็ขอจบคร่าวๆประมาณนี้ส่วนคือ Facebook เนี่ยของผมไม่ค่อยได้เล่นคือว่ามีคนถามกันมาเยอะว่าเพราะอะไรคือหนึ่งเลยมันมีการปัญหามันเยอะฟิตนามันเยอะซึ่งความรู้เนี่ยผมสามารถหาจากที่อื่นได้จะดูอะไรผมก็สามารถหาจากที่อื่นได้จะดูข่าวจะดูอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งคนก็ถามว่าเป็นเพราะมีคนโจมตีพ่อผมเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะใ
แต่คือผมก็ได้เลิกเล่นไปแล้วแต่ว่าก็สามารถพูดคุยกันทางแชทได้แชทมาหาได้รวมถึงไลน์ผมตัว F แล้วก็ Fendi ครับ FD แล้วก็ Barfin BASIL ซึ่งทุกคนสามารถพูดคุยกันได้วันที่พูดเนี่ยก็คือถ้าวันนี้เนี่ยผมพูดผิดอะไรไปทุกคนทวงได้หมดผมไม่ได้สนใจนะครับว่าใครจะจบอะไรจะอะไรยังไงคิดว่าผมเป็นแค่คนคนหนึ่งและสามารถพูดได้คือถ้าเนียดดีเจตนาดีอยากให้สังคมมันพัฒนาอยากให้ผมเป็นส่วนหนึ่งที่เผยแพร่ในสิ่งที่ดีต่อไปเนี่ยพูดคุยกันได้หมดจะแนะนำว่าพูดอย่างนั้นต้องพูดอย่างนี้แนะนำได้หมดพูดคุยกันสบายสบายนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ผมไม่ถือตัวครับผมก็วันนี้ก็ขอจบด้วยพลาแต่เพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์